ก่อนอื่นนะคะก็ตัดกล่ำดาวนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Brussels sprouts ถ้ามันใหญ่มากก็ตัดเป็น4ส่วนนะคะถ้ามันไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งด้วยนะไม่งั้นมันจะออกมาไม่กรอบนะคะตัดมาทั้งหมดนี้ถ้าหาออร์แกนิกได้ก็จะดีที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นใบออกมาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะแยกมันออกมาได้อย่างนี้ค่ะพอเวลาที่ทำสุกแล้วนะคะไปอบนะมันก็จะกรอบค่ะทีนี้เราเริ่มต้นด้วยที่เอาส่วนผสมเนี่ยขมิ้น1ช้อนชาแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยตามชอบนะคะถ้าอยากให้รสจัดหน่อยก็เติมพริกไทยไปเยอะหน่อยแล้วก็กระเทียมจะใช้กระเทียมสดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผักของเราออกมากรอบนะโค้ชชอบใช้กระเทียมผงค่ะประมาณครึ่งช้อนชาขนาดนี้นะคะสำหรับปริมาณผักเท่านี้นะคะอันนี้กระเทียมผงเป็นแบบออร์แกนิกนะคะแล้วเกลือเราใส่ไปไม่เยอะนะคะประมาณสัก1ช้อนชาจริงๆแล้วไม่ถึงนะคะประมาณครึ่งช้อนชาเกลือที่ใช้ก็จะเป็นเกลือสีชมพูเกลือฮิมาลัยอะไรก็ได้นะคะจะรสชาติอร่อยกว่าผสมให้เข้ากันสำหรับคนที่อยากทานรสจัดหน่อยนะคะโค้ชแนะนำให้ใส่ ground cayenne red pepper นะคะจริงๆแล้วเป็นพริกป่นแดงเป็นประเภทเคเยนนะคะพริกตัวนี้มีสารต้านมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไปหน่อยหนึ่งค่ะไม่เยอะมากเดี๋ยวมันจับเผ็ดนะคะโอเคประมาณนี้ถ้ารสจัดเกินไปถ้าไม่อยากมีพริกเลยก็ไม่ต้องใส่ทีนี้เราก็คนให้เข้ากันอันนี้คือ extra virgin olive oil น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นนะเราจะใช้ไม่เยอะนะเราจะต้องใช้น้ำมันนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะมันจะออกมาแล้วมันไม่กรอบไม่เยอะมากนะน้ำมันถ้าบางคนที่ไม่อยากทานน้ำมันเลยหรือถ้าคุณเป็นมะเร็งระยะที่หนักๆ นะก็ไม่แนะนำให้ใส่น้ำมันนะเอาเป็นว่าน้ำมันเนี่ยคุณอาจจะไม่ใส่ก็ได้หรือใส่เข้าไปนิดนึงถ้าน้ำมันมะกอกไม่มีทำไงดีก็เอาน้ำมันมะพร้าวแทนนะผสมเครื่องปรุงเข้าไปเห็นไหมว่าเราเอาขมิ้นเนี่ยมาใช้ทำอาหารได้หลายอย่างมีประโยชน์มากเลยแล้วกระหล่ำดาวเนี่ยนะเป็นผักที่ต้านมะเร็งได้อย่างดีเลยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งแล้วก็เป็นผักที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราควรจะทานกันบ่อยๆแล้ววิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งนะที่ทำให้เรากินผักได้เพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราเอาไปอบมันจะทำให้ผักของเราอันเนี้ยปกติแล้วมันจะขมหน่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปอบนะมันจะไม่ขมมันจะลดความขมของมันแล้วก็ถ้าเป็นใบเนี้ยอย่างเงี้ยข้างนอกเนี้ยมันจะออกมากรอบหน่อยเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบเสร็จแล้วก็นำเข้าไปอบนะคะที่375องศาฟาเรนไฮน์นะแล้วเราก็เซตประมาณ30ถึง35นาทีนะคะว้าวเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยก็อย่าพยายามให้มันไหม้จนเกินไปนะคะแล้วก็บางทีมันมีชิ้นแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันกรอบค่ะโอเคถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
จากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ